ไปพันโทไปไหนอ่ะวันนี้ก็ผมพันโทอยู่ข้างหน้าครับผมยังไม่เล่นเป็นไงเมื่อกี้เป็นไงพันโทมัวจะไปเชียร์ครับแต่เล่นน้ำพันไปหมื่นเดียวครับหมื่นเดียวก็จะให้ลูก 5,000 บาทอ๋ออาชีพ 5,000 ครับเล่น 5,000 ครับเล่น 5,000 ให้ 5,000 ให้หมดเลยครับอ๋อได้คู่พันโทได้คู่พันโทแล้วก็ให้ไปเลยแต่คู่อื่นน่ะสิคู่อื่นเสียหมดครับเมียเต็มตัวครับเสียคมเยอะมากครับคู่ไหนบ้างคู่คมครับอ๋อคู่แรกอ่ะดิคู่แรกครับผมคมเดือนไปเท่าไหร่เมียแตกเต็มตัวเลยโดนไป67,000 บาทแหมมันนี่คู่2อ่ะคู่2เสียไปไอ้รอง51ไป 15,000 ครับเสียครับมาแล้วครับผมไปแล้วแว่นพี่แว่นไอ้แว่นแอคขึ้นมาไอ้แว่นไปเรียกแว่นมาดิส่วนเหมือนลิกิมาแล้วแม่นมาแล้วสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงบ้างเจ้าวันกี้ดึงให้พี่หลองเล่นไหมคุมครับคุมแต่ยังไม่เร่งมากใช่ไหมโทรมาบอกก่อนขึ้นชกว่า2ยกอย่าเพิ่งออกให้คุมให้คุมก่อน2ยกยก3ยก4แล้วแกค่อยให้เล่นตามแผนเลยครับใช้เลยวันเดียวมีเดิมพันด้วยอันนี้อาชีพ80,000ทุนการศึกษา100,000ครับแล้วก็อันนี้คืออาชีพอันนี้คือเดิมพันต่างหากอันนี้เดิมพันอาชีพเท่าไหร่ครับอาชีพ50,000ครับพี่จิมมี่แล้วก็วัชรชัยอาชีพ50,000ครับผมเป็นไงฟอร์มของลูกชายวันนี้วันนี้ต่อยดีครับบอกให้ต่อยละเอียดตามเกมที่วางไว้มีอะไรต้องปรับปรุงไหมครับก็ปรับปรุงไหมให้ขยันออกอีกนิดนึงแล้ววันนี้ชกดีครับละเอียดเลยนะตามแผนนะใช่ครับคนที่ชกกับคนเลยชิงแชมป์มวยสยามประการเดี๋ยวตามล่าสแกนเงินอีกสักทีไหมได้ครับใช่ไหมได้ครับน้ำหนักไหนดีครับก็ขอเป็น40ครึ่งไม่เกิน41อ๋อเพราะว่าน้ำหนักปล่อยเราน้อยโอเคนะฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยครับทำได้แล้วพันเอกกับพันโทใครเก่งกว่าพันโทครับแน่นอนอยู่แล้วว่าพันเอกแพ้ตัวไหนพันโทแก้อ๋อเอาพันโทไปล้างตาให้ตลอดแล้วก็ชนะตลอดเลยโอ้โหพี่หลองเป็นไงลูกศิษย์ฟอร์มวันนี้ก็เตะซ้ายไม่ขยันเท่าไหร่แต่เขาวางซ้ายไม่เป็นนะเขาขยันเตะซ้ายเลยเขาทุ่มเน้นครับไม่คือราคาก็เป็นหลองแล้วทำไมเล่นน้อยอย่างเลยอ่ะผมอยู่มุมนั่นนะครับผมบอกให้แว่นเล่นให้ต่อ50มาให้หน่อยแว่นก็บอกไม่ได้เล่นก็ขึ้นให้น้ำขึ้นให้น้ำอ๋อก็เลยผมไม่เล่นสักบาทอ๋อไม่เป็นไรมีอาชีพแต่แว่นอยู่ไม่เป็นไรเสียแขกไม่เล่นผมเดิมพันไป10,000ผมไม่5,000บาท